บน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงพ่อหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายถ้าขอเจริญสุขญาติโยมได้ใกล้พนามวจีพนามมโนพนามที่ญาติโยมได้คิดดีทำดีมาในสัมมาทิฏฐิที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมจิตน้อมใจเนี่ยได้กายได้วาจาได้ใจที่เราได้ปฏิบัติธรรมก็เพื่อใจเราเพื่อวิญญาณของเราให้เป็นนิมิตติดใจเราไปหรือว่าติดตัวเราไปตัวก็คือวิญญาณว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ยรูปไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงที่ทางพระท่านพูดเอาไว้แล้วการภาวนาเนี่ยใจว่างเดินไปทางไหนก็รู้ว่าว่างนั่นแหละใจนิพพานเพราะมันว่างหมดตื่นก็ว่างเดินก็ว่างนั่งก็ว่างนี่ที่ครูบาอาจารย์เราไม่เอาอะไรอีกแล้วหลวงปู่เกื้อนบอกยกก็ไม่ขึ้นกดก็ไม่ลงแล้วนั่นนะเหมือนว่ายกย่องก็ไม่ขึ้นกดก็ไม่ลงนะความหมายหลวงปู่สบายกินข้าวแล้วก็นอนสบายท่านสอนป้าคนนั้นเนาะหลวงปู่ไม่พูดอะพออายุมากๆนั่นน่ะท่านให้ป้านะกินสบายนอนสบายให้ทำใจว่างป้านั่นก็ตีไม่ออกทีแรกเห็นมาพอป่วยเป็นเบาหวานมากินยาไทยยาไทยตัวนี้มันแปลกนะที่ของหลวงพ่อสนองต้องหยุดกินหวานเดือนหนึ่งถ้ากินไปเถอะทีนี้ไอ้ยาไทยไอ้ยาตัวเนี้ยกินแล้วความดันมันจะขึ้นเหมือนสูงเลยขึ้นจนหมอตกใจทีนี้ผ่าเถอะผ่าสมองเถอะไอ้ลูกสาวก็เอ้าผ่าก็ผ่าทีนี้แม่พูดไม่ได้เห็นนะพอผ่าไม่ตายทุกวันนี้เห็นไหมจะพูดก็พูดไม่ออกไม่รู้มันไปโดนเส้นอะไรหลวงพ่อบอกว่าคนเนี้ยถ้าเขาปล่อยวางได้เขาก็จะพ้นทุกข์นะป้าคนเนี้ยกรรมมันมาฝังกรรมมาฝังไม่ให้พูดเห็นไหมป้าคนเนี้ยแกไม่รู้จะทำยังไงทุกวันเนี้ยเห็นไหมแกกับเราป้าคนเนี้ยมาชาตินี้แกมาเป็นน้องสาวเราอยู่อินเดียนะแกเล่านั่งกรรมฐานหลวงพ่อกลางวันเป็นพ่อแกชาตินั้นแกทำให้พ่อร้องไห้หนีตามผู้ชายไปเป็นตระกูลพราหมณ์
นั่นน่ะไม่รู้ต้องกี่พันปีนี่หลวงพ่อสังวาลไปหนาวก็หนาวนะไปโพพานนท์ที่สาวัตถี ทีนี้ก็ป้านี่ก็ไปนั่ง แม่กำลังสบายที่สามที่สี่พ่อสังวาลก็พาญาติโยมไปนั่งเทวดาก็ลงมาก็ทำสะกิดป้าคนเนี้ยเขาก็รู้นะว่าใครตายแล้วไปเป็นเทพอ่ะเหมือนเคยเป็นเพื่อนกันนะแกก็เล่าให้ฟังเทวดาดีใจเพราะหลวงพ่อสังวาลก็มาอะไรตาอะไรนี่แหละคุณโยมไอ้ภพชาติเนี่ยมันยาวนานมันเวียนว่ายตายเกิดพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่ถ้าเก่าระลึกชาติได้นั่นน่ะท่านบอกว่าคนเนี่ยปฏิบัติไปมันจะระลึกชาติได้สองชาติสามชาติห้าชาติอะไรอย่างเงี้ยบางคน200กว่าชาติเราเคยได้ยินตอนที่เราจะบวชคนนี้เขาเป็นยามนะสามารถเขาระลึกชาติได้แต่เราก็ไม่ได้ไปคุยกับแกป้าฝันยืนที่แกจะชวนเรามาเจอหลวงพ่อสนองนั่นจะเล่าให้ฟังแกเป็นยามอยู่บางลี่น่ะเห็นไหม นี่แหละคนเราทำอะไรก็ทำจริงๆทำจริงๆได้จริงๆอย่าไปย่อท้อความว่างรู้เฉยเห็นเฉยใครมาด่าเราไม่เฉยใช่ไหมนั่นน่ะใครมานินทาเราก็ไม่เฉยใครมาสรรเสริญเราก็ไม่เฉยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะถ้าเราได้สูงนะได้โสดาขึ้นมามันจะเข้าใจละทำไปเห็นไหมไอ้ความว่างมันก็มาเดี๋ยวนี้โยมไม่อยากได้อะไรละนะอยากจะช่วยบริวารที่มาพักพิงนั่นเองที่ต้องการสงสารน่ะแกเล่าให้ฟังทีนี้ก็พี่สาวก็ตายแล้วพี่สาวก็เห็นมาเข้ามาทานได้6 13ก็ตายแล้วนั่นน่ะเห็นมาแม่90ยังอยู่น่ะโยมไม่ห่วงอะไรขอให้แม่ไปเทวโลกพรหมโลกก็สบายแล้วนะเห็นไหมพี่น้องน้องชายก็ปฏิบัติพี่ชายจะตายแม่ชีก็ไปบอกว่าถือศีลไว้นะถือศีลภาวนาไว้ไปธรรมาก็ไปแต่รถฟัมนะเห็นมาไปนักร้องอ่ะพี่ชายทีนี้ก็เห็นมาพี่ก็พยายามพ่อแม่จะตายในหลวงพ่อโยมไปได้ยังโยมไปเยี่ยมพ่อได้ยังพ่อไม่เชื่อใคร
พ่อเป็นคนฉลาดเห็นไหมหลวงพ่อสังวานเออพ่อใกล้แล้วก็รู้ว่าไปเถอะแม่ชีไปดูแลสองคนไม่ให้ใครมาเยี่ยมเลยแม่ชีก็พูดแต่เรื่องดีๆพูดหลวงพ่อมหาบัวเก่งช่วยชาติทองคำต้อง13ตันเงินดอลลาร์ไม่รู้เท่าไหร่ต้องช่วยเครื่องมือแพทย์ติกอะไรต่ออะไรสรรเสริญแต่คนทำดีไปทำมาพ่อยอมรับพ่อยอมรับก็ภาวนาพ่อก็เป็นคนฉลาดแต่คงภาวนาน้อยไปทำมาพ่อตายโหทำไมผ่องใสเหลือเกินแม่ชีเลี้ยงยังไงเนาะทำไมพ่อเหมือนคนนอนหลับนะทีแรกก็นึกแม่ทำไมมันห่วงกันเหลือเกินมาเยี่ยมยังไม่อยากให้เยี่ยมนี่แหละถ้าคนมาเยี่ยมคุยไอ้เรื่องแตกแถวนั่นน่ะเรื่องไร่เรื่องนาเรื่องสมบัติเรื่องลูกเรื่องหลานเนี่ยตอนจะตายสำคัญนะท่านบอกหัวเลี้ยวหัวต่อนะจะโดดหรือไม่โดดจะข้ามหรือไม่ข้ามทางสามแพ่งเรียกว่าทางสามแยกจะแยกไปไหนนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะนี่แหละก็เห็นมาครูบาอาจารย์ท่านแนะเนาะบอกว่าคนบางคนเนี่ยเขาก็นึกว่าเขารู้แล้วก็มีคนเชื่อเห็นมาลัทธิแก้ผ้าก็มีคนเชื่อฤาษีก็มีคนเชื่อเพราะว่าอดีตชาติมันเคยเชื่อกันมันเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหากันนั่นน่ะโยมทีนี้เห็นไหมหลวงพ่อสังวานอายุมากๆเป็นเพื่อนๆกันหลวงพ่อสังวานพยายามไปอยู่กับเราเพื่อนๆกันเนาะอายุก็มากบางคนนี่ยืนเดินตัวนี่ผอมนะอายุมาก80กว่าโอ้โหเราเห็นเนาะโอ้โหพวกนี้พยายามทำที่ว่าทำความเพียรเห็นนะเนี่ยบางคนเห็นไหมนิมิตมันหลอกเดินจงกรมที่เขารู้จักกับหลวงพ่อสังวานนะพ่อสังวานก็เทศให้ฟังลุงคนนี้เดินจงกรมคตินิมิตก็ชอบหาปลาเลี้ยงลูกนี่นะตุ่มปลาปักเบ็ดหาปลาเนี่ยไอ้ทางเดินจงกรมปลามันหุบเลยมันหลอกจุบจับโอ้โหถ้าได้สุ่มติดมาก็ได้ฟัดกันดีนะน่ะเห็นไหมวิญญาณนิมิตกตินิมิตนี่แหละทำยังไงเราจึงลบนิมิตได้ก็ตัวรู้นั่นน่ะตัวว่างตัวสงบนั่นน่ะทีนี้เห็นไหม ไม่ไม่ฮะมันไม่ได้อ่ะความรักความใคร่มันไม่หายแต่ใจเนี่ยให้มันรู้ว่ามันเกิดก็ให้มันดับให้มันว่างน่าเห็นไหมตรงโอ้
มันเกิดก็ให้มันดับใช่ไหมให้ใจมันรู้ว่าอันนี้มันเกิดแล้วมันก็ดับนั่นแหละอุปทานเกิดดับดับเกิดดับดับที่บอกว่าพุทโธมีอีหมวยก็เข้ามาอยู่ในใจไม่ได้พุทโธไปพุทโธมาอีหมวยเอาไปกินหมดนั่นน่ะเหมือนเข้ามาอยู่ในใจท่านบวชใหม่ๆเนาะทีนี้ก็ท่านก็เล่าให้ญาติโยมฟังขำนั่นน่ะเห็นมั้ยเราบวชสัก10วัน7วันแล้วเราก็ศึกเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งกับไอ้หมวยไปขายก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะเห็นมั้ยแกเล่าทีนี้ทำไมดำมาแกมะหลวงพ่อสนองก็ไปเดินธุดงตรงนี้อยู่ว่างๆก็ไปเปิดหนังสือดูไปเจอพระหนังสือพระมาลัยครับพระนาลัยไปนรกอะไรไปเยี่ยมนรกโอ้โหทำบาปมาเยอะเหลือเกินเราบุญนี่มันน้อยเหลือเกินแล้วมันจะลบลายังไงมันจะหายน่ะเห็นไหมปฏิบัติไปปฏิบัติมาเพลิน20 กว่าปีเห็นไหมบวชได้20 กว่าปีนั่นน่ะท่านเล่า ทีนี้อุปนิสัยที่ทำสมาธิรู้จักอ่อนน้อมรู้จักถ่อมตนก็ติดตัวไปโยมคนนี้สังเกตว่าแกไม่เหมือนชาวบ้านธรรมดาเนาะพระหนุ่มเนนน้อยแกไหว้ได้แม่ชีแกก็กราบได้คล้ายๆว่าแกรู้คนไหนปฏิบัติเก่งก็กราบหมดไหว้หมดนั่นน่ะนี่แหละที่ว่าอุปนิสัยมันปัจจัยอันเนี้ยมันมีพออายุมากเข้าเห็นมั้ยไม่มีอันใดหรอกที่จะเหนือพระรัตนตรัยเนี่ย7-8 10แล้วเราควรมาปฏิบัติเถอะนั่นน่ะเห็นมั้ยทุกวันนี้แกก็ทำความเพียรเห็นนะนี่แหละโยมดูถูกไม่ได้คนเล็กคนน้อยคนอายุมากนั่นน่ะบางคนทำมาจนชราน่ะเห็นไหมกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นไม่นอนนั่นน่ะเห็นไหมความนั่นแหละปฏิบูชามันติดกายใจแล้วนั่นน่ะมันว่างขึ้นแล้วนั่นน่ะอุปทานทางโลกมันไม่ไอ้นั่นแล้วน่ะมันมาติดทางธรรมแล้วนี่แหละโยมไม่ต้องเชื่อนะที่อาตมาพูดเนี่ยหลวงพ่อสนองก็สอนพวกเราอย่างนี้แหละน่ะเห็นไหมไอ้หยาบหยาบมันยังทำไม่ได้ไอ้ละเอียดมันจะเข้าไปได้ยังไงนั่นน่ะท่านบอกว่าอุปมาเหมือนเส้นผมผ่าซี่ยังเข้าประตูนิพพานไม่ได้แล้วตัวไหนมันเข้าล่ะก็ใจรู้นั่นน่ะตัวรู้เนี่ยตัวประเสริฐตัวไม่หลงตายนั่นน่ะได้ไหมโยมไม่ต้องเชื่อนะ
ถ้าโยมทำไปเถอะทำไปสมาธิเป็นของประเสริฐนั่นแหละตัวรู้สมาธิสติวิปัสสนาคือตัวเดียวกันหมดย่นย่อแล้วตัวเดียวกันหมดนะโยมเนาะเหมือนอาหารทุกอย่างใช่ไหมรวมลงแล้วละเอียดหมดเอายังเติมน้ำเข้าไปอีกใช่ไหมเติมกาแฟเข้าไปอีกมันก็ไปอยู่กระเพาะเดียวกันนะถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีอะไรสักอย่างไม่กินเลยนั่นแหละแล้วโยมจะไปกินอะไรสมมตินั่นน่ะ ที่จิตที่มันสว่างมันไปทางเดียวกันทีนี้บางทีมันเลยไปน่ะล่อหลุมพระนิพพานเหมือนยังว่าไม่ยอมไปละมันไปคนละทาง เนี่ยน่ากลัวมากที่ท่านพงศักดิ์ว่านั่นนะ ใหม่ๆมันก็เห็นนิมิตวิญญาณนิมิตเทพพรหมจนมันว่างจนมันเฉยก็ได้เห็นก็ได้นั่นน่ะเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีจนทำใจว่างได้เหมือนอย่างกับบุรุษไปเจอไอ้นั่นใช่ไหมปุ๋ยคือขี้งัวขี้ควายก็ได้ถ้าเราปุ๋ยคอกเนี่ยมาเอาไปขายมันก็ได้สตังค์เอามาแลกอาหารได้มาแปลเป็นเงินตาพอเดินไปเหมือนว่าไปเจอฟืนก็ทิ้งปุ๋ยดีกว่าฟืนมันราคาแพงกว่าทีนี้เดินไปเจอนั่นน่ะไปเจอผ้าธรรมดาก็เอาฟืนไม่ต้องเอาไอ้ผ้านี่มันเอาไปขายได้เยอะก็ทิ้งผ้าเอาผ้าไปทูลหัวไปทีนี้ก็อีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมทิ้งกลัวเมียจะด่าเนี่ยเราไปหาของพวกนี้แต่จะมาทิ้งเดี๋ยวเมียจะด่าทีนี้ก็ทูลไปก็สองคนไปกันทีนี้ก็อันนี้ไปเจอเงินก็ทิ้งผ้าเอาเงินไปดีกว่าน่ะไปเจอเงินเจอทองก็ทิ้งทองเฮ้ก็ทิ้งเงินเอาทองไปอันนั้นก็ไปรวยเลยอันนี้เดินไปฝนตกมันละลายหมดไอ้กี้งัวกี้หมูละลายไปหมดเพราะมันไม่เห็นเพราะมันไม่เห็นคุณค่าเหมือนคนที่ไม่เห็นนะก็เลยนึกว่าเราเกิดมาก็ดีแล้วทีนี้เกิดมามันก็จะต้องเจ็บมันก็จะต้องป่วยฟันก็มาหลุดมาปวดนะเห็นไหมโทษมันเห็นเส้นขาก็เมื่อยขาก็ปวดนั่นนะ
ตาก็ฟังนะพออายุมากเนี่ยเห็นว่าสมบัติสมบัติที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราว่าเราอยู่กับมันไอ้วิญญาณอยู่กับกาย เนี่ยเรียกว่ารูปกายแต่รูปกายก็สอนเราเกสาโลมาสอนเรานาขาทันตาตะโจนะสอนเรานี่แหละจึงบอกว่าแล้วคนที่มาเกิดใหม่หลงรูปหลงเสียงนั่นหลงรูปเสียงกลิ่นรสนั่นนะเราบอกว่าเราก็พูดเล่นๆกับพระที่ฟังข่าวบ่อยๆดูดบุหรี่ก็ต้องไปดูดให้มันเป็นที่เป็นทางการไม่เด็กดูดบุหรี่ต้องสอนต้องก็สามขวบที่รู้เลยรู้ภาษาจะได้จำพ่อแม่เนี่ยนั่นน่ะพ่อแม่เป็นคนที่สั่งสอนเรามาอะไรเป็นโทษเราไม่ควรจะไปเสพติดมันนั่นน่ะโอเลี้ยงกาแฟอาตมาไม่ยอมให้มันติดพอเราไม่กินมันกินแล้วมันติดได้กาแฟบุหรี่ติดเราก็ไม่ดูดมันทีนี้ผู้ใหญ่ให้ต่อบุหรี่โอ้มันเหม็นนะมันเมาแต่ทีนี้ก็นี่นะ จึงว่าแล้วเห็นมาไอ้เด็กสมัยนี้อะไรมาแปลกๆกูเอาหมดใช่ไหมไอ้ยาอะไรตาอะไรเอามาผสมกันนะไอ้ไม่มีแล้วในคุกปีใหม่ก็ฉลองกันมีแอลกอฮอล์หัวแอลกอฮอล์เอามาเติมน้ำดื่มกันบางคนก็ตายนั่นเองนะก็เอาตายก็เอานี่แหละโยมจึงบอกว่าเห็นผิดเห็นถูกเห็นผิดเป็นถูกนั่นน่ะมันก็เหมือนกันสมาธิเนี่ยเป็นของที่สติสมาธิกายานุสติอะไรพวกนี้ย่นย่อแล้วก็คือสตินั่นเองสติขาดเดียวลืมกุญแจสติขาดหน่อยเดียวท่านไปอาบน้ำบางคนก็ชอบแฝนพระไว้เราตอนเป็นเด็กๆก็ชอบแฟนพระอาบน้ำมันก็ลืมบ่อยลืมบางทีเขาก็เอากลับคืนไป นั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยของที่เรารักของที่เรารักนิยมเนาะอุปทานมากเหมือนว่าตายดีกว่านั่นน่ะของที่ให้ใครไปมันไม่เสียดายนะของที่หายไปหรือว่าคนรักไปเสียดายอยู่นั่นน่ะเหมือนคนทำตังตกนั่นน่ะอุปทานมันเสียดายบางคนบอกว่าเอามีดมาฟันกระเป๋าเลยไม่ต้องไปใช้มันน่ะสมัยก่อนตังหาย20บาทก็เสียดายเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวชามละบาทสมัยก่อนเห็นว่าเงินมันใหญ่มากนั่นน่ะอิ่มด้วย10ตะลึงนี่อิ่มแป้เลยนะสมัยยุคเรารุ่น
นั่นน่ะยังดีเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กินเงินกินทองอุปทานที่เหมือนท่านอาจารย์ตีเล็กกว่านั่นน่ะทองตะกอนนี้400-450อยู่นานไอ้คนพอขึ้น600-700ก็แห่กันไปขาย นะดีใจแล้ว ตอนหลังมันขึ้นเป็นพันนั่นน่ะ จึงบอกว่าอุปทานนี่แหละอุปธิอุปทานที่ทำยังไงที่มาปฏิบัติเนี่ยจะล้างอุปทานเนี่ยอาตมาเป็นคนที่จะถ้ามีใจมันใหญ่มันไม่เสียดายแต่ไม่มีเนี่ยไม่มีมันจะใหญ่ยังไงใช่ไหมไม่มีเองเนี่ยนั่นแหละถึงบอกว่าที่ครูบาอาจารย์พระอริยเจ้าพอบวชแล้วมันหมดไฟนั่นน่ะมันรู้แต่มันรู้แต่เฉยนั่นน่ะถ้ามีเหมือนหลวงพ่อสนองมีแจกนะหลวงปู่มหาบัวมีแจกไม่มีเก็บนะเหมือนว่าไม่มีเก็บไม่เก็บเป็นทองส่วนตัวนะอุปทานหมดนี่แหละยอมจึงบอกว่าเก็บไว้ทำไมนั่นน่ะเห็นไหมก็ให้นั่นน่ะมันกลับมาหมดถ้ามาเกิดนะของพวกนี้กลับมาหาเราหมดถ้าเราเก็บเอาไว้เห็นไหมไปเป็นเป็ดที่ลุงพ่อจรัญบอกทำไมนั่งกรรมฐานเห็นได้กุฏนั้นน่ะมันมีพระแก่ๆตายแล้วไปไม่ได้มันเห็นอยู่นั่นน่ะทำยังไงจะให้ท่านไปต้องถวายสังฆทานแล้วก็ต้องเอาขอขมาอโหสิกรรมให้ท่านน่ะของสงฆ์เอาไปใช้หวงเป็นส่วนตัวหมดใครจะไปก็ไม่ได้นั่นน่ะเก็บเอาไว้อะไรตาอะไรให้ลูกหลานแต่คนอื่นไม่ให้ก็ไม่ได้พุทธองค์วินัยก็บอกกันมาหลวงปู่โพพี่สาวน้องสาวจนไม่เคยหลวงปู่โพไม่เคยหยิบให้หยิบยื่นให้ถ้ามากินก็ไม่ว่าแต่จะมาให้ท่านกลัวน้องจะบาปนั่นน่ะตายท่านก็กระดูกเป็นพระธาตุหลวงปู่เนี่ยถ้าศึกไปทำอะไรกินก็ไม่เป็นหรอกน่ะชาวบ้านดูถูกนะนาเหมือนเป็นไล่ๆเลยตกกลางคืนกูดำคนเดียวเสร็จเลยโยมไม่รู้ดำด้วยฤทธิ์ด้วยฌานหัวกูว่าไม่มีใครหรอกต้องหลวงปู่แน่เลยไปว่าท่านน่ะท่านก็แสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นเห็นมาเพราะท่านทำให้ดูน่ะพอดีท่านมีอภิญญาพวกเนี้ยมีฌานใช่ไหมคุณโยมทีนี้ก็ถ้าชาวบ้านมาขอยืมของไปกลับเอามาล้างไม่สะอาดหลวงปู่เป็นพระกรรมฐานเรียบร้อยนี่นะ
กูโยนทั้งเข่งเลยลงแม่น้ำนะโยนไปทั้งเข่งไม่แตกนั่นน่ะเนี่ยคิดว่าให้มันสะอาดให้ดูโอ้ชาวบ้านนี่ยอมหลวงปู่นั่นน่ะเห็นไหมพอเวลาจะตายนะต้นโพในวัดต้นใหญ่ๆล้มเลยแล้วลุงปู่ก็ไปแล้วแต่ไปเขาว่านิมนต์ไปรักษาโรงพยาบาลพอถึงวันละท่านไปต้นโพที่วัดล้มเลยนี่เห็นไหมอนุภาพพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเห็นไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นไหมหลวงพ่อสังวันจะหมอจะฉีดอยู่นั่นน่ะกันเน่าหลวงพ่อบอกไม่ต้องฉีดอ่ะหมอก็ไม่เชื่อไฟนี่ดับปุ๊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 บสองสามหมุนหมอก็ไม่คิดอ่ะว่าไฟฟ้ามันดับได้ยังไงอย่างนั้นนะตะลาใหญ่ดับนะอนุภาพที่ท่านทำให้ดูนั่นนะโยมจึงบอกว่าไม่ต้องเชื่อนี่ที่ท่านบอกว่าเราจะเชื่อทางไหนนั่นนะเหมือนเรากินในนั่นน่ะพอเรากินไอ้อาหารไทยๆอิตาเลียนอิตาลีพอเรียกอิตาเลียนทำไมจึงเรียกอย่างนั้นน่ะโอ้ก็ชอบกินของเหมือนมันขาวๆอ่ะปลาทำอาหารอ๋อมันเลี่ยนๆอย่างนี้เองกินไม่ลงนะไม่ใช่รังเกียจนะเหมือนในมักกะโรนีนะไอ้ก๋วยเตี๋ยวถ้าเราเป็นเราก็ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดของไทยๆอ่ะทำมาฉันไม่ได้อ่ะมันเลี่ยนๆเนาะมันน่ะทีนี้พระก็ฉันน้อยเขาก็จับมาดองชีวภาพไว้หมดตอนไปอยู่ไอ้นั่นน่ะโยมนั่นก็ชอบตามไอ้มักกะโรนีเนี่ยมันเลี่ยนนั่นน่ะต้องใส่น้ำพริกให้มันเผ็ดๆถึงจะกินได้นั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสนองว่ากินไม่ได้ไปเมืองแขกต้องเอาน้ำพริกเผาไปโยมแม่เป็นมือตำน้ำพริกนั่นน่ะ20 กิโลหลวงพ่อบอกว่าก็ได้น้ำพริกโยมแม่นะไปทำไปฉันกันฉันก็จะปฏิเนี่ยเห็นไหมแผ่นสองแผ่นหลวงพ่อสนองก็อิ่มละนั่นน่ะโยมธาตุนั่นน่ะอาหารนั่นน่ะอาหารคือมันถูกธาตุนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยบางทีพอไปกินอาหารแขกเป็นปีๆเนี่ยมันไม่เป็นกินไทยละกินตัวเรามันระบายแบบนั่นน่ะเครื่องเทศไอ้มันเนยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะโยมจึงว่าคนไทยรังเกียจกินอินเดียก็รังเกียจกินไทยนั่นน่ะเห็นไหมมันออกมาตามคุณคนนี่แหละโยมเพราะธาตุอาหารมันออกมากับเพื่อไข่นั่นน่ะธาตุหยาบธาตุละเอียดใช่ไหมอันนี้มันกันจนละเอียดมาออกมาทางเหงื่อไข่นั่นน่ะคนปฏิบัติบอกว่าโอ้โห
ร่างกายตัวเองมันก็เหม็นพออยู่แล้วเห็นไหมมันรักมันหลงกันได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะนั่นเนี่ยไออุปทานมันไม่ยอมดัดมันไม่ยอมตัดมันตัดไม่ได้มันไม่ยอมว่างนั่นเองถ้าบอกว่าทำไมมันฆ่ากันเหลือเกินไอเรื่องใช่ไหมไอเรื่องรักเรื่องใครนั่นน่ะทำไมไอเรื่องบุญทำไมไม่ฆ่ากันทำบุญแย่งกันใช่ไหมมันไม่เอานั่นน่ะมันทำไมไม่ฆ่ากันเรื่องปฏิบัติธรรมภาวนาธรรมใช่ไหมก็เพราะว่ามันไม่เห็นนั่นน่ะไอ้นี่มันก็ไม่เห็นน่ะไอ้รักใครมันก็ไม่เห็นตัวมันแต่มันอยู่ในใจเหมือนกันนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วคนนั้นก็มาคุยพ่อสังวานบอกใจมันยังไม่ได้ก็ให้มันโน้มเอียงมาทางโสดาน่ะน้อมเอียงก็เรียกว่ามีศรัทธาไว้ในดวงใจนั่นน่ะมันก็จะดีนั่นน่ะเห็นไหมมีศรัทธาไว้แล้วจนถ้าเรายังโชคดียังไม่ตายเราก็ยังปฏิบัติไปจนถึงต้นตอมันนั่นน่ะต้นเหตุของมัน ขอไปต้นเหตุแห่งความนึกคิดนั่นเองทำไมมันไม่นึกคิดทำไมมันกลัวงูทำไมมันไม่เห็นรักงูเลยใช่ไหมมันกลัวเสือทำไมมันไม่ไปนอนกับเสือก็เพราะว่าใจมันกลัวกลัวเสือกลัวงูทีนี้เห็นไหมทำไมมันรักกันได้นั่นน่ะเนี่ยลองถามใจดูนั่นแหละเพราะมันติดกันมาต้องกันล้านชาติแสนชาติที่บอกว่ามนุษย์เกิดมายังไงนั่นแหละมนุษย์เกิดมายังไงที่ในตำนานเขาพูดนะน่ะตอนนั้นมนุษย์เกิดอยู่บนพรมนั่นน่ะพรมลงมาเที่ยวมวลดินมาเที่ยวบนแผ่นโลกมันกินมันหอมน่ะเห็นไหมมนุษย์ก็ไปกินดินที่หอมก็เลยขึ้นไม่ได้ก็เลยอยู่บนโลกนี้นั่นน่ะเห็นไหมน่ะไปหลงกินมวลดินอร่อยทีนี้พระโมกขลาพระสารีบุตรเดินธุดงค์มากับพุทธเจ้าเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีหมายว่าคนมีตังค์นั่นน่ะเห็นเขาก็นิมนต์พระคุณเจ้าทำบรรษาที่หมู่บ้านนี้แหละพวกกระผมจะได้ทำบุญทำพอถวายพอนิมนต์แล้วก็ลืมมาถวายอาหารทุกวันเลยจนออกบรรษาทีนี้พุทธเจ้าลำบากกันหมดเลยต้องกินข้าวเหมือนว่าข้าวอาหารพวกม้าเนี่ยที่ว่าข้าวแบบไม่ประณีตเลยนั่นแหละเหมือนอย่างกับว่าเห็นไหมก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะไม่มีใครมาถวายแต่มีคนถวายว่านิมนต์พระคุณเจ้าจะได้ทำบุญกันทีนี้พุทธมันเหมือนว่าเป็นกรรมน่ะเป็นกรรมของคฤหัสถ์คนนั้นด้วยกรรมของ
ต้องเป็นกรรมต่อเนื่องกันนั่นน่ะพอออกพรรษาแล้วก็พอออกพรรษาแล้วก็ลาไปโอ้โหเรานี่นิมนต์ไว้แล้วเราลืมพุทธองค์เลยลืมมาทำบุญท่านจะลำบากท่านจะสบายยังไงก็ไม่รู้เห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมพุทธพระโมคคัลลาบอกว่าไม่เป็นไรมันลำบากมากนะก็พลิกมวลดินขึ้นมากินเลยกินมวลดินแล้วสัตว์น่ะจะอยู่ยังไงก็อยู่บนฝ่ามือสิเอาฝ่ามือไว้บนฝ่ามือเห็นไหมอย่าอย่างนั้นเลยอย่าให้ท่านต้องลำบากเลยพุทธเจ้าน่ะเห็นไหมอำนาจฤทธิ์อำนาจสมาธิเนี่ยคุณยอมพุทธองค์ก็ยอมอดยอมลำบากเหมือนหลวงปู่มั่นว่านะอยู่สององค์ก็ยังลำบากที่ว่าเห็นไหมไม่พอจะกินนั่นน่ะเขาก็ว่าหลวงปู่เป็นเสือเย็นนั่นน่ะเอพอไปพูดแล้วถ้าหลวงปู่ไปกลัวไอ้หมู่บ้านนี้มันจะเป็นเสือกันไปหมดนั่นน่ะต่อไปเพราะไปว่าพระปฏิบัติดีไงนั่นน่ะวจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะถึงว่าน่าคิดนะที่หลวงปู่มันไปโปรดพวกมงนั่นน่ะเห็นไหมไปบอกเจ้าเขาที่บอกว่าเดินหาอะไรไปเป็นเดือนๆหลวงปู่ก็นั่งมั่งเดินมั่งท่านไม่เห็นทำอะไรเลยรู้ลองไปถามดูสิตัวเจ้าเดินหาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมท่านฉลาดเดินหาดวงแก้วเดินหาพุทโธเป็นสีอย่างนั่นน่ะพุทโธเป็นดวงสว่างนะแก้วสว่างเราเดินตามหายังไม่เจอเลยน่ะเห็นนะแล้วสูเจ้าพวกสูจะช่วยตามหาให้ได้มั้งไหมล่ะได้ทีแล้วทำยังไงเดินก็พุทโธไปเรื่อยเดินพุทโธไปเรื่อยนี่แหละเอาพุทโธเป็นบาทฐานนั่นน่ะทำไปทำมาคนมีบารมีเก่าเห็นก่อนได้ทำโอ้โหทีนี้ไม่ใช่เสือไม่ใช่โจรไม่ใช่นักสืบหลวงปู่มาโปรดพวกเราเห็นไหมให้พวกเราได้บุญน่ะเห็นไหมไอ้คนที่ใจไม่ดีกับไปเห็นธรรมทีนี้ก็เลยทุกอย่างเหมือนเนรมิตนั่นน่ะโยมใช่ไหมนี่แหละถึงแม้ว่าพวกเรายังไม่ได้โสดาแต่ญาติโยมก็มีใจศรัทธาเชื่อมไว้นั่นเห็นไหมเชื่อมมาไว้เชื่อมโยงไว้ให้มันเกิดให้ได้เอาพุทโธไปล่อให้มันเกิดนะในกายจิตของเรานั่นเองใช่ไหมโยมไม่งั้นนะเราตกปลาเราเสือเยื่อเล็กใช่ไหมแต่เราได้ปลาตัวใหญ่นั่นน่ะก็เหมือนกันน่ะการปฏิบัติธรรมนี่แหละจ
ถึงบอกว่าเราลงทุนชาติเดียวถ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันก็เข้มข้นเหมือนนักรบที่ไม่กลัวตายนั่นน่ะคนเดียวเราก็อยากจะไปสู้กับมันน่ะสู้กับศัตรูอ้าวทำไมเราไปคนเดียวล่ะวะตายแล้วมันแห่กันมาเป็นร้อยๆเนี่ยเห็นมั้ยอ้าวเห็นมั้ยไอ้เพื่อนก็เหมือนว่าคนนี้เก่งให้มันไปคนเดียวไม่ยอมวิ่งไปนั่นน่ะเห็นมั้ยไปดำมาคนเนี้ยเขาก็ไม่โดนทำโทษกับไอ้พวกที่ไม่วิ่งมาช่วยกับจะโดนทำโทษใช่ไหมนั่นน่ะกลบเก่งก็เหมือนคนเดียวก็ต้องทำนั่นน่ะเห็นไหมแต่มาเป็นหลวงปู่ต่างๆไปอยู่กับหมีไปอยู่กับเสือเห็นไหมไปอยู่กับความว่างความสงบนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่กับผีก็ต้องเอาแบบพงศักดิ์ว่านั่นแหละไอ้ที่เห็นว่าท่านก็บอกมันมาทุกรูปแบบจนมาตีสนิทนั่นแหละที่บอกว่าอันตะวันผีนี่หน่อไม้มะม่วงลูกเดียวก็ไม่ได้ใบไม้ใบเดียวก็ไม่ได้กูเอาตายพอพงศักดิ์ไปอยู่ผีก็มาละวาดเหมือนกันไปดำมาก็ยอมความดีนะเห็นไหมให้สร้างวัดสร้างอะไรได้ไปดำมาจ้างก็ทีนี้ใครมาลักหม้อไหอะไรก็ไปตายซะแล้วทีใจมาโยมจะที่นอนตัวขาวเลยอ้วนเลยเห็นมั้ยจะที่นอนเลยสบายได้บุญเขาได้บุญที่มาปฏิบัติเขาปฏิบัติเขานั่นน่ะมีคนเห็นมาเล่าให้อาตมาฟังเนาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะที่แรงๆเนี่ยเห็นมั้ยถ้าเรากลัวซะแล้วอ่ะนั่นน่ะเราก็หนีหมดนั่นน่ะที่หลวงปู่จันทาว่าเราก็มาเป็นเปรตอยู่ที่นี่เองแล้วหนูก็ไม่รู้จะทำไงมันก็พูดไม่ได้ตื่นกันไม่รู้ก็เขย่าต้นไม้สินะพระก็วิ่งขึ้นวัดหมดเลยไม่ต้องคุยกันไม่ต้องได้บุญนั่นน่ะทีนี้หลวงปู่จันทาไม่กลัวเลยไม่กลัวก็คุยรู้เรื่องนั่นน่ะโอ้เห็นมั้ยหลวงปู่ก็เลยให้รับศีล5ให้รับศีล5ให้นั่นให้รับศีล5อะไรตาอะไรแผ่เมตตาให้ก็ได้ไปเป็นเทวดาว่าโอ้โหไม่ได้หลวงปู่หนูก็ไม่มีผ้านุ่งอยู่อย่างนี้ละนั่นเนี่ยเห็นไหมผ้าก็ไม่นุ่งมันหันหลังให้เลยน่ะมันอายนั่นเนี่ยเห็นไหมเพราะไปพูดกับมันรู้เรื่องเห็นไหมมาไปเป็นเปรตแล้วไม่มีผ้านุ่งนั่นเนี่ยเห็นไหมเพราะกรรมกาเมเห็นไหมกรรมกาเมกรรมมากมากนั่นเนี่ยใช่ไหมไม่อยู่ในคู่ครองของตัวนั่นน่ะเห็นไหมมันสนุกดีไปรักเขากินคนนั้นก็ยอมมาพูดให้พระฟังน่ะเห็นไหมนั่นน่ะบางคนน่ะมันยินดีในทุกนั่นน่ะใช่ไหมจึงบอกว่าลุงพ่อสนองลุงพ่อสังวานหลวงปู่มหาบัว
พวกนี้ลุงปู่ตั้งๆท่านเห็นถูกแล้วเห็นตรงแล้วเออศรัทธาไว้นะมีศรัทธาปฏิบัติกันนั่นแหละให้มีจิตใจรื่นเริงในธรรมนั่นเห็นไหมให้ยินดีในธรรมยินดีในปืนด้วยนะยินดีในระเบิดยินดีในน้ำเมาแล้วศีลมันจะมียังไงอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะลูกหลานด้วยนี่แหละเครื่องที่ประเสริฐนั่นน่ะมีระเบิดมีปืนมีที่มันมีมีดอะไรต่ออะไรก็คิดไปเหิมไปเด็กวัยรุ่นพอเติบโตขึ้นมานั่นน่ะคิดไปแต่คิดเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันยากคิดเอาดอกไม้มาไหว้พ่อแม่ก็ยากนั่นน่ะจึงบอกว่าถึงเราจะมีเงินเดือนสักร้อยแสนแต่เราไม่เคยให้พ่อแม่เลยเราไม่เคยให้สร้างบุญสร้างทานของเราเลยแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์เลยเห็นไหมเราก็อำนวยแต่ความสะดวกข้างนอกเนี่ยข้างในกุศลข้างในมันไม่เกิดปิติข้างในมันไม่เกิดนั่นน่ะสู้เราทำของเรา